มาอัปเดตข่าวคราวเกี่ยวกับรถไฟฟ้ากันหน่อยครับวอล์คซิตี้อีวีรถยนต์ไฟฟ้าราคาไม่ถึง400,000บาทเตรียมเปิดตัวในไทยสิงหาคมนี้ภายหลังจากที่เพจเฟซบุ o o วอล์คซิตี้อีวีได้ออกมาเปิดเผยรายละเอียดเบื้องต้นของรถยนต์ไฟฟ้าวอล์คซิตี้อีวีใหม่ออกมาล่าสุดอีวีพายมาซึ่งเป็นผู้นําเข้าและจําหน่ายรถ SUVDSFK หรือเดิมเฟงอย่างเป็นทางการในประเทศไทยได้ออกมายืนยันแล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้ารุ่นดังกล่าว จะมีราคาจำหน่ายไม่เกิน400,000บาทโดยมีแผนเปิดตัวพร้อมวางจำหน่ายภายในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ส่วนวันเปิดตัวที่แน่ชัดจะถูกประกาศอีกครั้งในภายหลังนอกจากนี้ในเพจ a c e b o o k ยังระบุเพิ่มเติมว่า v o l c i t y EV จะมาพร้อมระบบข,ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%ทำงานคู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซันเฟกคุณภาพสูง1กิโลวัตต์ชั่วโสามารถขับได้ถึง12กิโลเมตรโดยการใช้ค่าไฟเพียง 4บาทรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยมาตรฐานเช่นระบบถุงลมนิรภัย a อร์แบระบบเบรกป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง TPMS และอื่นๆพร้อมทั้งเผยภาพตัวถังที่มีให้เลือกทั้ง3ประตูและ5ประตูโ o กซิตี้วที่วางจำหน่ายในประเทศไทยถูกติดตั้งมอเตอร์ไฟฟา้าที่สามารถขับขี่ได้ด้วยความเร็วสูงสุด105กิโมต่อชั่วโมง และแบตเตอรี่ที่สามารถขับขี่ได้ไกล200กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งและชาร์จด้วยไฟบ้านจนเต็มได้ในเวลาราว6ชั่วโมงรวมถึงสามารถจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อใช้งานบนถนนจริงได้ตามปกติขณะที่ห้องโดยสารจะถูกติดตั้งหน้าจอสแสดงข้อมูลแบบ Double ล c r e e n ขนาดใหญ่ที่เชื่อมจอสแสดงข้อมูลการขับขี่และจอ Infotainment เข้าไว้ด้วยกันควบคุมระบบปรับอากาศแบบดิจิทัลระบบเกียร์แบบปุ่มกดติดตั้งบริเวณแผงคอนโซลหน้า ฝูงคู่ผุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์บนพวงมาลาัยเป็นต้นส่วนรายละเอียดอย่างเป็นทางการต้องอดใจรอวันเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สนุก .com เพื่อนเพื่อนคิดเห็นเช่นไรกับ E ีีคันนี้คอมเมนต์บอกกันบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูคอร์ไว้ด้วยนะครับสนับสนุนโดยยูคาร์วอชคาร์โมซ่าเอชและสู่เทรนนิ่งคอร์ดีเทลลิงสนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้ว เคลือบเซรามิกกราฟีต 10H 4 0879553905หรือ line id at u c a r watch